ครับผมก็ถ้าย้อนความตั้งแต่เข้าวงการเลยก็ประกวดเดอะสตาร์ครับ8ปีที่แล้วครับแล้วก็เริ่มเข้ามาในวงการค่าย Exact เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆมีงานละครซิทคอมบ้างจนมาได้เล่นเรื่องนี้เรื่องนี้นี่แบบมันเป็นช่วงจังหวะเหมาะที่ผมเองเพิ่งมาเป็นฟรีแลนซ์ได้ประมาณ2ปีพอดีครับเหตุผลจริงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยมีพี่ชายที่บ้านชอบเรื่องแบบร้องเพลงประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยเล่นดนตรีครับก็เล่นแบบกีตาร์เล่นเบสอะไรเงี้ยจะแบบอาศัยเวลาเข้าไปซ้อมไปอยู่ครับแล้วก็เล่นให้เวลาวงเขาคนไม่มาอะไรเงี้ยตอนนั้นคือผมอยู่เชียงรายครับการที่จะแบบจะเข้ามาอยู่ในวงการน่าสนุกนะแล้วก็มันมีช่องทางเดียวที่แบบเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวแต่ว่าก็ยังมีโอกาสมีช่องทางที่จะทำให้เราได้เข้ามาอยู่ใช้ชีวิตในกรุงเทพลองเข้ามาประกวดดูแต่จริงๆแล้วอะลึกๆเลยผมเป็นคนชอบเล่นซิทคอมดูซิทคอมค่ายแบบเอฟแซกมาโดยตลอดชอบมาเมื่อก่อนมีเป็นต่อครับดูพี่วอกดูพี่อู๊ดชอบมากเลยแล้วก็คิดว่าค่ายเนี้ยถ้าเรามาประกวดเนี้ยก็มีสิทธิ์ถ้าเกิดได้เข้าจะไปขอเขาเล่นซิทคอมอะไรเงี้ยอย่างผมนะพูดตรงผมจะได้เล่นบทที่ใกล้เคียงกันหลายๆรอบเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่กองละครต้องการให้ไปสร้างสีสันแต่ทุกเรื่องมันจะมีดีเทลต่างกันผมเอาตรงนี้มาเวิร์คกับตัวเองว่าคนบอกอยากได้แบบจูเนียร์สร้างสีสันโอ้โหจูเนียร์ละมันน่าเบื่อนะพี่ตลอด8ปีที่เล่นมาคนบอกว่าอยากได้แบบจูเนียร์ฉะนั้นผมเล่นทุกเรื่องก็เหมือนกันทุกเรื่องนี่ผมก็เลยแบบโอเคงั้นไปเวิร์คหน่อยพยายามหาคาแรคเตอร์แบบแต่ละเรื่องมันจะมีสักอย่างนึงอะที่มันไม่เหมือนกันมันเป็นความสนุกที่ผมได้ไปสะสมมาคนตลกมันก็มีตลกหลายแบบไงพี่มันไม่ได้มีตลกแค่แบบตลกแบบจูเนียร์คนยูทูบเบอร์ต่างๆเลยตลกเยอะมากเลยโดยที่แบบไม่ต้องพยายามหรือตลกคาเฟ่ที่แบบมันตึงโป๊ะมันทำให้คนหาถ้ามันดีต่อตัวผมไหมมันดีครับเพราะทุกคนรอบตัวก็บอกนี่คือจุดขายของมึงไม่งั้นมึงจะมีงานเหรออะไรแต่คนที่ไม่มาเป็นเราอ่ะเขาไม่รู้ไงครับว่าเราต้องเล่นเรื่องนึงอ่ะสมมติผมเล่นละครเรื่องนึงผมตีเลย 6-7 เดือนผมต้องอยู่มัน 6-7 ตายกลับมาผมไปรับอีกเรื่องนึงเป็นผมอีกแล้วเล่นทุกเรื่องบางเรื่องบทน้อยบางเรื่องบทเยอะมันไม่สนุกครับไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะแต่ว่าการที่เป็นตัวเองสมบูรณ์ไป 100% งานมันออกมาไม่ดีอ่ะถ้าเป็น 100% ผมเข้าไป 5-4-3-2 ต้องเล่นอีกแล้ววะหน้าผมจะต้องปูดมากมันได้อะไรเยอะเลยผมรู้จักชีวิตมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่แบ็คกราวด์ตัวเองครอบครัวเนี่ยเป็นเลี้ยงแบบปล่อยครับไปเรียนรู้โลกแต่เราอ่ะจะมีมุมมองของเราเองที่แบบผมว่าโลกส่วนตัวสูงคือเข้าใจคนแค่ประมาณคนเนี้ยเราตีเป็นมีความเงียบไม่ค่อยพูดจะเป็นประมาณนี้แต่เราไม่เคยไปคุยกับเขาจริงๆว่าเขาเป็นอย่างผมได้ตรงนี้มากเฮ้ยการเป็นนักแสดงการคุยการได้รู้จักกับคนที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเรามองข้ามดีกว่าด้วยความเลี้ยงตัวเองมาจะเอาตัวเองไปที่ตั้งใครจะคิดยังไงสนใจและเข้าใจตัวเองแต่ปรากฏว่าพออยู่เรียนรู้การแสดงแล้วกลายเป็นว่าเราอยากคุยกับคนมากขึ้นและเป็นคนเข้าใจคนง่ายมากชอบแข่งกับตัวเองมากครับเป็นคนที่แบบเวลาว่างเมื่อไหร่แล้วต้องหาอะไรทำมันแข่งกับตัวเองตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเลยทำไมคนนู้นเขาแบบเก่งจังเลยวะกลับมามองที่ตัวเองเรามีอะไรบ้างวะอยู่ในมือก็ต้องแบบหาละหาทางจะมีในเน็ตเยอะแยะมากมายดูอะไรที่เราสนใจศึกษามันจริงๆอ่ะให้เวลามันสักเรื่องนึงผมให้เวลา1อาทิตย์หมกมุ่นอยู่กับมันจนแบบโอเคเราเข้าใจละออกมาเวลาไปคุยคนอื่นจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยประมาณนั้น